ิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชจะแสดงสิ่งของเครื่องใช้อันเป็นผลผลิตของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคใต้ได้แก่ใบจอบหินเครื่องมือขุดดินในการทำเกษตรกรรมยุคแรกเริ่มภาชนะดินเผาสำหรับสะสมเสบียงอาหารเครื่องมือเครื่องประดับและกลองมโหระทึกสำริดมรดกชิ้นเอกที่สะท้อนฝีมือช่างเทคโนโลยีหลอมโลหะและความเชื่อในพลังอำนาจเหนือธรรมชาติเมื่อราว 3,000 ปีที่แล้วมโหระทึกจากบ้านเกียกกายตำบลท่าเรือซึ่งเหลือแต่ส่วนบนนี้ประดับตัวกบอยู่รอบขอบกลองกบเป็นสัตว์ที่มากับฝนจึงเป็นสัญลักษณ์ของน้ำและบ่งบอกหน้าที่ใช้งานกลองเป็นเครื่องดนตรีในพิธีกรรมขอฝนของคนพื้นเมืองในอดีตกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย